พาคุณผู้ชมดูเรื่องราวชาวพุทธของเรากันหน่อยค่ะวัดในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีมากมายจริงๆแล้วก็หลายต่อหลายวัดนะคะคุณผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ในความรู้จักนั่นหมายความว่าวัดนั้นเป็นวัดร้างมีคนอยู่คนนึงค่ะคุณผู้ชมเขาไปเจอวัดร้างกลางป่าแล้วเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าถ้าถูกรางวัลที่1 นะคะเดี๋ยวจะมาถางหญ้าถางป่าให้ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนวันหวยออกถูกรางวัลที่1จริงๆศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนั้นน่ะเฮ้ยในวัดขอแล้วก็ได้เดี๋ยวคุณมันหายากเดี๋ยววัดหายากจริงๆแล้วเนี่ยคุณเดินเข้าไปอย่างเงี้ยไปหาวัดเฮ้ยแค่ทางเข้าผมก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในแล้วอ่ะมันดูแล้วไม่น่าจะใช่ทางคนเดินด้วยซ้ําไปแต่ว่าการที่เขามาโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่1อ่ะของจริงนะคุณผู้ชมสาวคนนึงโพสต์รางวัลที่1คู่กับแฟนแล้วก็น้องแมวสีขาวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอแชร์โพสต์ที่มีคนไปเจอวัดร้างกลางป่าเธอก็เลยแชร์มาแล้วก็ลงแคปชั่นว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะไปบูรณะหาคนไปถางหญ้าให้นะคะเท่านั้นแหละถูกจริงมีวัดไหนในประเทศไทยที่ยังไม่มีคนเข้าถึงเฮ้ยเราอยากได้สูตรไปบนเหรอไปเหมาสูตรนี้ดีนะฉันจะไปเหมาเอามาบนแบบนี้บ้างเลยอ่ะคุณผู้ชมวัดนี้เนี่ยนะคะบุคคลที่ไปเจอเป็นวัดร้างกลางป่าคือวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามตั้งอยู่หลังองค์พระใหญ่ในพื้นที่ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรนู้นเลยค่ะคือภายหลังเธอก็บอกว่าขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่ติดต่อมาแต่หนูยังไม่สะดวกค่ะเอาเป็นว่ายังไม่สะดวกไปถางป่าแล้วก็ไม่สะดวกให้ข้อมูลด้วยแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคลิปที่มีการแชร์กันออกไปว่าไม่คาดคิดว่าจะมีวัดร้างอยู่กลางป่านี้คุณรู้ป่ะใครเป็นคนไปเจอในช่องเราใครฮะพี่พุทธเหรอคุณพุทธะอภิวันเล่น Facebook นะคะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะแล้วเวลาใครส่งเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยถึงนะคะถึงหูพี่พุทธถึงตาพี่พุทธนะคะพี่พุทธไปเจอว่ามีการแชร์วัดร้างนี้ก็เลยส่งทีมข่าวเนี่ยตามไปดูเลยค่ะเดินเท้ากันเข้าไปโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะไปหาเจอเขามีซุ้มประตูจริงจังเลยนะอันนี้คือซุ้มประตูวัดแต่คุณดูต้นไม้สิมันขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดแล้วมีเถาวัลย์รกรุงรังไปหมดเลยค่ะคนที่เข้าไปถ่ายคลิปออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมชื่อว่าคุณพี่พงษ์พัฒน์บอกว่าเรื่องทั้งหมดมันมาจากการที่ผมเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าในป่าเนี้ยมีวัดนะเจดีย์สวยมากรู้สึกอยากเห็นกับตาก็เลยพาเพื่อนเดินกันมา4คนเดินเข้าไปในป่าป้ายบอกทางอะไรไม่มีเลยทางที่จะเดินเข้าไปก็ไม่เจอก็เลยตั้งจิตอธิษฐานค่ะพี่พงษ์พัฒน์บอกว่าผมอยากเห็นนะว่าวัดเป็นยังไงผมขอให้เจอวัดด้วยเถอะหลังจากที่สิ้นคำอธิษฐานเขาเจอซุ้มประตูเลยแล้วตอนแรกพี่เขาบอกตกใจมากเพราะว่าซุ้มประตูวัดสวยแล้วก็ดูขลังจริงๆเสียดายที่ถูกปล่อยรกร้างแบบนี้ค่ะก็เลยถ่ายคลิปเอามาโพสต์ตั้งใจว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัดไอ้หน่วยไหนนะคุณสุประโชคหมอปลาสำนักพุทธไหมหน่วยที่ไม่ใช่สำนักพุทธ อยากจะให้สำนักพุทธเนี่ยเข้ามาเห็นก็เลยถ่ายคลิปไปแล้วในใจก็อธิษฐานว่าอยากให้คนเนี่ยรู้จักวัดร้างนี้จังเลยผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงคนแชร์กันสนั่นเลยค่ะรวมไปถึงสาวที่ถูกรางวัลที่1ด้วยเธอน่าจะเป็นคนแรกที่แชร์แล้วบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะมาถังยาให้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพี่พุทธก็ไปเห็นคุณผู้ชมคุณพุทธะอภิวันของเราเนี่ยแหละเล่น Facebook แล้วก็ไปเจอคลิปนี้ส่งนักข่าวลงชุมพรเลยค่ะวัดนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่โหสถาปัตย์พวกเรายังไม่เกิดเลยอ่ะ2527หรอ2514โอ้ยยังไม่เกิดใช่เรา2คน3คนยังไม่เกิดชาวบ้านร่วมใจกันสร้างจนถึงปี36ค่ะงบประมาณเนี่ยตามรายงานบอกว่าประมาณสัก15ล้านจนกระทั่งมีพระรูปสุดท้ายมาจำวัดเมื่อปี50แล้วหลังจากนั้นมีลูกศิษย์ที่เป็นแม่ชีตามมาด้วยแต่เขาไม่รับเงินแล้วทีนี้เนี่ยรับแต่พวกข้าวของสดแม่ชีมีหน้าที่ทำอาหารถวายพระชาวบ้านก็เลยมองว่าสนิทกันไปเปล่าแล้วอยู่ในวัดกันเท่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าออกจากวัดไปทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นวัดนี้ร้างเลยไม่มีใครเข้าไปบูรณะอีกเลยนะคะเชื่อว่าตอนนี้คนอยากเข้าไปตามรอยอยากเข้าไปดูให้เห็นกับตาด้วยตัวเองน่าจะเยอะเลยละค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ